เอาละค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าตอนนี้ก็โอ้โหในเรื่องของสุขภาพมาแรงใช่เราบางคนบอกไม่ใช่แค่หาเงินแล้วนะจ๊ะฉันต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วเราก็บอกคุณผู้ชมไปตลอดแล้วว่าตอนนี้มีอาหารเสริมของอาจารย์เนี่ยมาครบแบบครบเซ็ตพร้อมแล้ว3ตัวด้วยกันนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้จักดีหรืออาจจะอยากได้ข้อมูลอีกครั้งนึงวันนี้ออฟและอาจารย์ก็เลยจะมาแบบต้องบอกว่าแนะนำเป็นข้อมูลสั้นๆแต่ครบถ้วนนะคะสำหรับอาหารเสริมแต่ละตัวก่อนมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยนะเอาง่ายๆก็คือเฮมาเพียวหรือเราจะเรียกกันก็คือขวดเขียวขวดเขียวนี่แหละง่ายๆนะคะถามอาจารย์ก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นก่อนเลยที่คิดค้นว่าจะต้องทำอาหารเสริมเฮมาเพียวเนี่ยเกิดจากอะไรก็ต้องพูดแบบว่าพูดเริ่มต้นนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกเนาะเป็นดาราคือต้องแต่งหน้านะคะนู่นนั่นนี่นะคะออกกล้องอะไรเยอะแยะมากมายแล้วทีนี้วันหนึ่งได้ไปเจาะเลือดและตรวจแล้วคนพบว่าตัวเองมีสารโลหะหนักสารซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่รู้ใช่โลหะหนักคือคนเราจะไปรู้ได้ยังไงเนาะว่าเราไม่รู้โลหะหนักนะคะด้วยการตรวจไร้บัตรอนาลัยสีนี่แหละก็เลยรู้เฮ้ยคุณหมอบอกว่าทำไมมันเป็นจุดดำๆนู่นนั่นนี่อันนั้นก็คือสารพิษสารโลหะหนักเคมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแล้วทำอย่างไรทีนี้ด้วยความประทับใจก็ได้ทานอาหารเสริมนะคะที่เป็นบีทกราสอย่างเงี้ยนะคะต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะตรงนี้แล้วก็ทำพอทานไปเสร็จปุ๊บโลหะหนักพวกนี้มันจะไม่ออกจากร่างกายเลยนะคะแต่เขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการดูดจับขับออกก็ทานไปได้2สัปดาห์แล้วไปตรวจใหม่ค่ะปรากฏว่าที่เป็นจุดดำๆที่ไรเนี่ยหายหมดเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าอยากจะทำอาหารเสริมตัวนี้ค่ะนะคะเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยค่ะวีกาสหรือเฮมาเพียวอ๋อเริ่มต้นไม่ใช่จากใครจากตัวเองใช่แล้วเห็นผลโอ้ไม่ต้องเทียบกับใครจากตัวเองอีกเหมือนกันนะคะจริงเริ่มต้นจากเรานี่จะดีที่สุดก็เหมือนฉันทดลองกับตัวเองก่อนแล้วพอมันเห็นผลมันดีปุ๊บบอกต่อแน่นอนใช่นะคะก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าเป็นต้นอ่อนข้าวสาลีคือแบบนำข้าวจากต่างประเทศไม่ได้ของเราด้วยไม่ใช่แล้วก็ปลูกแปะวานเป็นออร์แกนิกด้วยแล้วที่สำคัญตัวเฮมาเพียวนี้จะอยู่ที่650มิลลิกรัมค่ะคือจะปริมาณสูงไฮโดสมากกว่าอื่นๆอีกฟังให้ดีๆคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเม็ดนึงอ่ะจะแค่500ไม่ถึงไม่ถึงหรอ200 250อะไรอย่างนี้นะมิลลิกรัม650ใช่ค่ะแล้วเป็นเพียวมากเลยนะคะปลอดภัยใช่สกัดมาแบบธรรมชาติคือแบบอย่างออร์แกนิกออร์แกนิกเลยนะคะแล้วถามว่าเฮมาเพียวตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรอาจารย์หลักๆเลยนะคะจะช่วยในเรื่องของขจัดสารพิษโลหะหนักต่างๆที่มีโลหะหนักมาจากอะไรของปิ้งย่างทอดทุกอย่างถูกไหมคะตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วมันมาจากไหนการปนเปื้อนของน้ำของทุกอย่างผักเผือกอะไรนะคะหรือบางทีเป็นชาวเกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีนะคะหรือบางคนสูบบุหรี่นู่นนั่นนี่นะคะน้ำมันดินอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ดักจับออกไปที่สำคัญฟอกเลือดให้สะอาดนะคะแล้วก็มันจะมีสาร SOD ที่ช่วยในเรื่องของทดแทนเม็ดเลือดนะคะที่คล้ายกับเม็ดเลือดแดงด้วยในร่างกายเพิ่มออกซิเจนด้วยนะคะตัวนี้ค่ะง่ายๆเลยชีวิตนี้เกิดมากี่ปีแล้วไม่รู้ไม่เคยแบบได้ไปตรวจอะไรกับเขาเลยเนี่ยนะบางคนง่ายๆถ้าไม่ได้ไปตรวจทานตัวนี้ไปก่อนนะคะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่แค่แบบดีท็อกซ์นะเป็นซูเปอร์ดีท็อกซ์เลยแล้วก็ทำให้เลือดสะอาดถึงระดับเซลล์ระดับเลือดท่านผู้ชมทราบไหมว่าถ้าเกิดเลือดเราเสียแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยการละเมอออกซิเจนจะไม่มีนะคะจะเกิดขึ้นไม่ดีนะคะรวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรนำพาสารอาหารต่างๆไปพร้อมกับสารเคมีพร้อมไปสารพิษเพราะงั้นเลือดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยจุดเริ่มต้นถ้าเราไม่ทำให้เลือดสะอาดไม่ทำให้เขาเรียกว่าระบบแบบดูดซึมต่างๆมันสะอาดอ่ะใช่ทานอะไรให้เป็นประโยชน์ให้ตายอ่ะก็ไม่ซึมเนาะไม่ซึมก็ไม่ช่วยใช่ถูกต้องนี่คือจุดเริ่มเขาเรียกว่าเป็นเริ่มต้นเลยที่อาจารย์บอกถึงเซลล์เลยใช่นะคะเริ่มต้นด้วยตัวนี้แหละนะคะทานยังไงคะอาจารย์ถ้าคนสนใจเนี่ยถ้าทานนะคะตื่นนอนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าโดสคนปกติก่อนนะของคนปกติก่อนนะตื่นนอนมานะคะท้องว่าง2แคปซูลดื่มน้ำตามมากๆแล้วก็เทคนิคก็คือบางท่านอยากทานระหว่างวันก็คือแกะแคปซูลเทใส่ขวดเขย่าแล้วก็ดื่มทานได้ตลอดเลยนะคะตัวนี้แต่ว่าก็ทั้งนี้แล้วนะถ้ามีโรคมีประจำตัวมีอะไรเนี่ยก็ปรึกษาแพทย์ได้นะคะก่อนทานปรึกษาคุณหมอศิวัฒน์ได้ก่อนค่ะ
คือทานได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยมีข้อห้ามข้อกำหนดอะไรไหมคะข้อกำหนดเฮมาเพียวจะไม่มีอาจจะเป็นเด็กที่อายุสตรีมีครรภ์หรือเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีลงไปเนี้ยก็ยังไม่ให้ทานนี่แหละนะคะต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ของอาหารเสริ มนะที่มาช่วยเสริมจริงๆอ่ะนะคะแนะนำเลยคุณผู้ชมใครที่อยากจะดูแลตัวเองในระดับเริ่มต้นก่อนนะคะต้องเฮมาเพียวก่อนเลยเหมือนเป็นการแบบทำให้เลือดสะอาดทุกอย่างพร้อมที่เราจะได้รับอะไรใหม่ๆเนาะใช่ค่ะนะคะสนใจยังไงอาจารย์ฝากเบอร์นิดนึงให้คุณผู้ชมได้ปรึกษาสุขภาพแต่ก่อนที่จะฝากเบอร์ต้องบอกก่อนว่าคนที่ควรทานคนที่ควรทานคนที่ควรทานก็คือคนที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเบาหวานนะคะอันนี้เน้นหลักเลยแล้วก็คนที่มีปัญหาในระบบไหลเวียนโลหิตไม่ค่อยดีเลือดจางนะคะหรือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดไม่ค่อยดีพักผ่อนน้อยนะคะพักผ่อนน้อยคือวันนึงนอน 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ต้องการความสดชื่นให้กับร่างกายให้กับเซลล์เนี้ยก็ควรทานด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็ติดต่อไปได้ที่08974209830886055561นะคะได้ตลอดเลยค่ะค่ะนะคะเริ่มต้นดูแลตัวเองกันก่อนนะคะด้วยเฮมาเพียวหรือว่าขวดเคี้ยวนี่แหละเอาง่ายๆเรียกแบบนี้ปรึกษาได้ที่คอลเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์2เบอร์นี้ถามได้ตลอดเนาะพร้อมให้คำปรึกษานะคะยังไงลองดูนะคะสุขภาพของเราสำคัญที่สุดจริงๆใช่ค่ะโทรศัพท ความลับของสุขภาพที่จะถูกเปิดเผยเป็นผลพลอยได้ที่ประทับใจเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนชอบก็คือว่าทานไปด้วยสุขภาพดีแล้วก็ไขมันหายไป LifeBot Analysis กุญแจสู่การป้องกันโรครู้สึกดีสบายใจค่ะสบายใจก็อยากให้มาจะได้รู้ว่ามีอะไรในเลือดจะได้แก้ไขพิสูจน์แล้วจากผู้ทดลองจริงอ่ะครับพอใจมากค่ะเพราะว่าดูจากเม็ดเลือดแล้วเพราะว่าเคยตรวจมาแล้วเอามาดูรู้สึกดีขึ้นค่ะสองพลังจะถูกผสานเป็นหนึ่งในรายการแพทย์ทางเลือกกับหมอศิวัตรทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาและรีรันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือปิจิ๊กซอให้เราเลือกที่ประกอบให้มันแบบสมบูรณ์ที่สุดอะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแพทย์ทางเลือกกับหมอศิวัฒน์นะคะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะต้อนรับวันหยุดพักผ่อนกันด้วยนะคะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มๆแบบนี้อยู่ด้วยกันพูดคุยในเรื่องของสุขภาพและอีกหนึ่งทางเลือกต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่าหามาหลากหลายทางแล้วทางนี้น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดยังไงติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะรวมไปถึงมีทั้งหมายเลข call center เองแล้วก็เดี๋ยวยังไงอาจจะมีโอกาสให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ได้ฟังจากสายประสบการณ์จากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันที่เราจะได้ติดต่อกันนะคะแต่ช่วงนี้ต้อนรับทั้งสองท่านนะคะอาจารย์รัตนมณีหยิบมนตราและคุณหมอศิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ใช่แล้วมาเจอกับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอรู้เวลาของเราแล้วพอทราบแล้วบางท่านก็โทรมาตอนรีรันนี้ก็น่ารักมากนะคะจะ5ทุ่มเที่ยงคืนยังไงก็ยังโทรกันเข้ามาอยู่แสดงว่านอนดึกกันนะเนี่ยใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาเรียกว่าอะไรทีมงานโหลด YouTube เร็วมากนะคะแล้วก็มีผู้สนใจเยอะมากในเรื่องของสุขภาพการดูแลต่างๆการทานอาหารเสริมเป็นอย่างไรเงี้ยอย่างวันนี้เราก็จะมีเปิดสายนะจากทางบ้านนิดนึงอะไรเงี้ยตามเวลานะคะก็ที่ที่แล้วก็มีที่โทรมาในรายการคุณสุรพงษ์จากจังหวัดอยุธยาก็ได้คุยมาปรึกษากับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคอะไรเงี้ยเราก็แนะนำไปแล้วก็พอดีคุณสุรพงษ์นี้ก็เคยอยู่ใกล้ๆกับวัดที่คุณหมอเคยไปทำบุญด้วยแถววัดทานกก็เลยได้คุยกันแล้วบอกว่าหลังไปทำบุญจะได้แวะไปเยี่ยมกันนะครับลงพื้นที่ก็เรียกลงพื้นที่นะคะนะคะก็เวลาพอมีรายการทำให้เรารู้ว่าหลายๆคนรักสุขภาพมากแต่บางครั้งไม่รู้จะทำยังไงหรือบางท่านเขาเรียกว่าอะไรไปมาหลายที่แล้วทุกที่ทุกทางแล้วแต่มันก็ยัง
ไม่ดีขึ้นนะคะไม่ตอบโจทย์ไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้มานั่งดูในเรื่องสุขภาพแล้วก็วิธีการที่แนะนำกันนะคะเขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกกับหมอศิวัฒน์ได้เลยก็เหมือนที่เราบอกว่าเราเป็นทางเลือกนะนะคะวันนี้ไม่ได้มาบอกว่าคุณจะต้องมาใช้ทางเลือกของเรานะคะแต่วันนี้มาให้ข้อมูลก่อนเผื่อว่าคุณผู้ชมได้ข้อมูลไปแล้วรวมกับการตัดสินใจเราอาจจะเชื่อมั่นในตัวของอาจารย์รัตนมณีอยู่แล้วเชื่อมั่นในตัวคุณหมออยู่แล้วนะคะก็ลองทานอาหารเสริมดูนะคะเหมือนที่เราได้แนะนำเพราะบางท่านเองก็บอกว่าหลายทางละไม่ดีหรือทานยาอยู่ก็ไม่เห็นจะดีขึ้นอะไรต่างๆทุกอย่างนะคะวันนี้ลองดูแล้วก็จะได้พูดคุยแล้วก็ติดตามรายการของเราไปแบบนี้นะคะแจ้งผู้ชมกันก่อนนะคะหมายเลข call center เองนะคะบางท่านบอกว่าโทรเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้รับสายไม่ได้พูดคุยต้องแจ้งก่อนว่าตอนนี้คือรายการสดแล้วคุณหมอก็มาเจอคุณผู้ชมที่หน้าจอแบบนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้รับสายค่ะนะคะก็เดี๋ยวยังไงจะได้มีการแต่ดีรันนี่โทรได้เลยนะเพราะว่าหลังจากรายการไลฟ์ปุ๊บโทรได้ทั้งวันเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ารับสายคุณหมอรับสายเองนะจ๊ะแบบนี้นี่คือเป็นข้อดีที่บอกก็คือว่าได้พูดคุยกับคุณหมอโดยตรงนะคะมีปัญหาอะไรก็จะได้ปรึกษากันเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละท่านเองบางท่านทานไม่เหมือนกันนะคุณหมอครับไม่เหมือนครับก็บางเคสที่คือเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่า คือโรคของเขาดีขึ้นแต่ว่าการดำเนินชีวิตยังไม่ปกติอย่างเช่นไม่มีแรงออกไปทำงานไม่สามารถจะไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้เราจะต้องช่วยเขาตรงนี้เพราะว่าการที่รักษาโรคหายแต่ว่าชีวิตเขายังไม่ได้กลับมาปกติอันนี้เราต้องการจะเน้นตรงนี้ว่าเราจะต้องช่วยให้ชีวิตเขากลับมาทำงานได้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นตรงนี้นะครับที่เราอยากจะช่วยตรงนี้วันนี้ท็อปิกของเราในเรื่องของไขมันภัยร้ายใกล้ตัวใกล้ตัวเนาะเออนะวันนี้จะมาพูดกันใกล้ตัวโอ้เห็นก้มมองอะไรเนี่ยไขมันภัยร้ายใกล้ตัวนะคะวันนี้อยากจะเรียนถามคุณหมอว่าจริงๆการตรวจไร้บัตรอนาลิซิสเราอย่างเงี้ยเหมือนอย่างวันนี้ที่นำกล้องการตรวจตรงนี้มาเนี่ยอันนี้คือเป็นวิธีการออนะเผื่อบางท่านมาเจอกับเราครั้งนี้ครั้งแรกนะคะถามว่าแพทย์ทางเลือกคืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราย้ำเป็นสั้นๆบอกสั้นๆก็คือว่าเป็นทางเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะของทางคุณหมอศิวัฒน์เองก็คือเป็นการตรวจเลือดนะคะแบบไร้บัตรอนาลิซิสก็คือว่าหนึ่งหยดรู้เลยใช่เห็นเลยว่ามีอะไรยังไงเกิดขึ้นก็คือใช้แค่หยดเลือดจากปลายนิ้วที่เราเจาะแล้วก็มาส่องดูนะฮะก็ดูเม็ดเลือดแดงดูส่วนประกอบในเลือดนะดูว่ามีอะไรผิดปกติที่เราจะต้องบอกเตือนให้แก่ผู้มาตรวจว่าจะต้องระวังอะไรบ้างอย่างเรื่องไขมันเนี่ยก็สามารถจะเห็นเป็นผลึกนะเป็นผลึกไขมันที่อยู่ในน้ำเลือดปนเปื้อนอยู่คือว่าเหมือนกับก็เป็นสารอาหารที่เราทานเข้าไปแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินความที่ต้องการของร่างกายมันก็จะมากระจายอยู่ในเลือดแล้วก็ไปสะสมอยู่ในส่วนประกอบของร่างกายอย่างเช่นในหน้าท้องบ้างตามต้นแขนต้นขานะฮะทำให้มีร่างกายที่อ้วนขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นความที่ว่าภาวะอ้วนขึ้นมานะครับเราก็สามารถจะตรวจได้แล้วก็สามารถที่จะแนะนำว่าช่วงนี้ท่านที่มาตรวจเนี่ยมีภาวะที่อาจจะได้รับโภชนาการที่เกินโดยเฉพาะประเภทของทอดของมันก็ต้องแนะนำครับว่าช่วงนี้อาจจะต้องงดหรือว่าลดการทานลงไปนะครับเพราะว่าไขมันในเวลาเราไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะตรวจมี4อย่างก็จะมีโคเลสเตอรอลนะฮะไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันที่เรียกว่าไขมันไม่ดีคือ LDL นะครับแล้วก็ไขมันดีก็ HDL นะครับก็จะมีการตรวจ4อย่างเนี้ยนะครับซึ่งถ้ามีข้อบ่งชี้ว่าที่จะต้องได้รับการรักษาโดยใช้ยาเนี่ยก็คือถ้ามีค่าสูงเกินกว่าปริมาณที่ทางแพทย์กำหนดนะฮะอย่างเช่นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เนี่ยถ้าสูงกว่า200แพทย์อาจจะต้องพิจารณาหรือ240 250ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาว่าให้ทานยานะแต่เริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยอาจจะให้แนะนำให้คุมอาหารควบคุมอาหารค่ะแล้วมันจะได้ผลไหมแค่ถ้าถามตามประสบการณ์คุณหมอเนี่ยสมมุติไปตรวจพบแล้วโอ้โหชั้นสูงเวอร์ละแล้วการควบคุมอาหารกลับมาเนี่ยมันจะช่วยไหมสมมุติยังไม่ทานยาโรงพยาบาลนะเอาแค่ควบคุมเนี่ยมันจะช่วยไหมคือส่วนใหญ่ก็ควบคุมได้ไหมถ้ายังไม่มีอาการอะไรผิดปกติในคนทั่วไปก็คือจะไม่ได้ระวังตรงนี้คือแค่ในเลือดผิดปกติเขาก็ยังคิดว่าร่างกายเขายังไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็จะไม่เห็นว่าจำเป็นก็จะคุมแต่ว่าพอถึงเวลาก็
ตามใจปากก็เลยทานก็เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ผลจากการที่ที่คุมจะยากยากอ่ะแล้วพอถ้าไปถึงขั้นนะคะเดี๋ยวเรามีสายไปถึงขั้นที่ว่าสมมุติเอาละคุณคุมไม่ได้คุณหมอคุมเองจากยาโรงพยาบาลตรงเนี้ยมันตามประสบการณ์คุณหมอที่คนไข้มาบอกอ๋อทานป้าทานอยู่โรงยาโรงพยาบาลคุมไขมันเนี่ยมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ 100% มั้ยหรือมันเป็นยังไงคะส่วนใหญ่คือได้ผลเฉพาะเมื่อทานยาแล้วก็หมอพยายามจะเข้มงวดแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยก็อาจจะคุมไม่ได้อ๋อยังคุมไม่ได้อีกก็คือต้องทานยาไปตลอดหมอไม่ได้อยู่กับเราตลอดทานบ้างไม่ทานคือถ้ามาปุ๊บแล้วก็สูงมากๆแล้วก็หมออาจจะดูแล้วก็ขู่บ้างอะไรบ้างก็จะไปในที่การไปจะคราวหน้าจะดีขึ้นแต่พอเฉยๆไปเดี๋ยวอีกเดือนอีกนึงไปอีกละก็จะกลับมาสูงอีกแปลว่ายาโรงพยาบาลการทานอ่ะมันอยู่ที่เราจริงๆแล้วอย่างนี้แปลว่ายาโรงพยาบาลที่ว่าเขาคุมน่าจะคุมได้เกือบ 100% เนี่ยมันไม่ร้อยสิคะแปลว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ร้อยครับอยู่ที่การปฏิบัติตัวของก็คือสรุปว่ามันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเอาไม่อยู่เนี่ยแล้วมันถ้ามีไขมันสูงมันจะเป็นโรคอะไรบ้างคะครับก็คือจะมีปัญหาเรื่องไขมันเลวที่เป็นตัว LDL เพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีปริมาณที่มากเกินมันจะเกิดการปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับสารอนุมูลอิสระไปกระตุ้นทำให้ไขมันเลวเนี่ยไปเกาะตามเส้นเลือดต่างๆนะฮะตามอวัยวะต่างๆสำคัญและเกิดการอักเสบและเกิดการอุดตันเส้นเลือดอุดตันในหัวใจอุดตันในสมองหรือว่าในวัดสำคัญ อย่างเช่นในไตอะไรเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการเสื่อมของอวัยวะนั้นมีเส้นเลือดอุดตันกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหรือว่าไปทางสมองก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสมองเริ่มมีการขาดเลือดแล้วก็มันจะเป็นอัมพาตอัมพาตได้ไหมแขนขาชาอะไรเงี้ยนะคะมีการทำงานที่ผิดปกติไปเพราะว่าการทำงานไม่สมบูรณ์นะครับมีการชามีการเคลื่อนไหวช้าลงความคิดความอ่านก็ช้าลงอันนี้ก็มีผลทั่วร่างกายเลยนะครับเกี่ยวเรื่องการมันอาจจะยังแค่ไม่มีอาการไขมันใช่ไหมต้องบอกว่าอย่าชะล่าใจบางคนมีอาการช้าแล้วนะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีอาการช้าแต่ไม่รู้จะไม่ได้นึกถึงเลยว่าไขมันจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรต่างๆไม่นึกนึกแค่ว่าอ๋อนอนทับใช่นอนทับมันเลยช้านอนทับมั้งใช้งานหนักมั้งหรืออะไรต่างๆแต่จริงๆคือบางครั้งมันมีสัญญาณบอกแล้วเลือดหยดเดียวก็ทราบถูกไหมเดี๋ยวเรามีสายรับสายกันนิดนึงนะคะมีสายประสบการณ์นะคะสายแรกเลยสวัสดีค่ะทำไมทำกับเราอย่างนี้นะไม่เป็นไรพูดต่อนะคะใครอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพ020208844-5นะคะวันนี้เราพูดคุยในเรื่องของไขมันในเลือดแล้วทีนี้ใกล้ตัวแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอยู่แล้วหรือ1เป็นอยู่แล้วถูกมั้ยคะคุมยาโรงพยาบาล2หรือยังไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันมีแนวโน้มจะเป็นเพราะอย่างมาเจาะเลือดมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนชอบทานอาหารของท่อของมันอยู่แล้วแล้วมาพบเนี่ยโอเคคุณหมอบอกยาโรงพยาบาล1คุมตัวเองก็ไม่ได้2ยาโรงพยาบาลก็ถ้าขู่ก็ทานก็พอได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยทีนี้มีอะไรบ้างที่คุณหมออยากแนะนำเนี่ยอย่างตรงหน้าเราเนี่ยตัวไหนเลยที่จะช่วยในเรื่องของควบคุมไขมันหรือป้องกันอะไรเงี้ยหรือล้างไขมันเนี่ยค่ะก็คือตัวที่จะขจัดไขมันส่วนใหญ่ถ้าเกิดก็เป็นตามธรรมชาติเนี่ยก็คือถ้าเราทานผักมากๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ไขมันเข้าไปในร่างกายได้น้อยเพราะว่าพืชเนี่ยจะมีไขมันชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสเตอรอลนะคือไม่ใช่สเตอรอยนะท่านผู้ชมสเตอรอลคือถ้าในร่างกายเราโคเลสเตอรอลแต่ในพืชจะเรียกสเตอรอลมันจะเป็นไขมันในพืชแล้วก็จะยับยั้งการดูดซึมไขมันอาหารที่จากอาหารนะฮะไขมันเพราะนั้นถ้าเราทานผักเยอะๆร่วมกับไขมันเนี่ยทำให้ไขมันเนี่ยมันไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายนะเพราะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์เพราะนั้นถ้าเกิดว่าแนะนำก็คือเป็นตัวสีเขียวเฮมาเพียวเฮมาเพียวท่านผู้ชมดูนะเฮมาเพียวนี่ก็คือทำมาจากต้นอ่อนข้าวสาลีซึ่งเป็นพืชนะฮะโดยธรรมชาติมันจะเป็นตัวที่ยับยั้งการดูดซึมของไขมันในอาหารอย่างอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนไปดักหาไปดักไปจับทำให้การดูดซึมเนี่ยไม่ได้เต็มที่เพราะนั้นก็ทำให้ไขมันที่เราทานเข้าไปร่วมกับในอาหารเนี่ยมันก็ดูดซึมไปได้น้อยนะฮะโดยการทานสารเฮมาเพียวแล้วตัวอื่นนะคะมีอะไรไหมแล้วแบบว่าพอเลือดมันเป็นไขมันมีไขมันเยอะๆนึกออกไหมคะคุณอ๊อฟเอาเลือดมา1หยดเทน้ำมันใส่ถูกไหมเหมือนไขมันสมมุติว่าเหมือนเป็นไขมันเนี้ยแล้วมันก็เหนียวมันก็เลือดมันก็ต้องอยู่เหมือนน้ำมันอะเอาเลือดใส่ในน้ำมันอะตรงเนี้ย
มันจะใช้ตัวไหนดีคะคุณหมอในการตัวนี้ก็สาเหตุของเลือดหนืดอันดับที่ปัจจุบันนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องของอาหารก็คืออาจจะน้ำตาลแล้วก็ไขมันเพราะนั้นทำให้เลือดหนืดก็คือเราจะต้องทานพวกสารที่ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นตัวไวทไลท์ไวทไลท์สีแดงเพราะจะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นจากตัวยาที่มีประกอบกันก็มีทั้งเปลือกสนมาริทามนะฮะแล้วก็เมล็ดองุ่นแล้วก็จากกูต้าไทโอดนะครับพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เม็ดเลือดแดงอะไรไหลเวียนได้ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยต่อเดี๋ยวรับสายก่อนเนาะนะมีหนึ่งสายค่ะคุณสุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอีกแล้วข้างในลุ้นข้างไหนก็ลุ้นข้างในลุ้นเราก็ลุ้นนะคะคุยกันต่อนะเหมือนเมื่อสักครู่ที่แนะนำผู้ชมฟังนะใครที่มีปัญหาตอนนี้อาจจะมีอยู่ในภาวะอ้วนนะคะมีไขมันในเส้นเลือดในต่างๆแนะนำเลยเป็นเฮมาเพียวคู่กับไวทไลท์คนเป็นโรคอะไรที่ถ้ายังไม่เป็นก็ทานได้นะแต่ถ้าเป็นโรคอะไรเนี่ยที่คุณหมอบอกเลือดหนืดหรือไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูง LDL สูงเนี่ยที่โรคอะไรบ้างที่ควรทาน2ตัวเนี้ยอย่างคนเป็นโรคอะไรได้บ้างที่สำคัญคือตอนนี้ที่พบกันมากก็คือโรคเบาหวานโรคเบาหวานนี่ควรจะทานเลยเพราะว่าหนึ่งสาเหตุของเลือดหนืดคืออย่างที่บอกระดับน้ำตาลในเลือดสูงก็ทำให้เลือดหนืดเหมือนเราเอาน้ำมากับน้ำที่ใส่น้ำตาลเยอะๆมันก็ความหนืดก็ต่างกันเพราะนั้นอันนี้ก็คือเบาหวานเนี่ยสำคัญจะต้องลดภาวะน้ำตาลเพื่อจะให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นอันที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องไขมันนะครับพวกเป็นโรคไขมันสูงนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นจะต้องทานช่วยจะลดปริมาณไขมันในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นไม่หนืดนะครับ อันนี้2 อย่างนี้ก็สำคัญนะฮะที่ควรจะต้องทานแล้วปริมาณการทานล่ะคะคุณหมอสมมุติถ้าคนแค่แบบมาเจาะเลือดแล้วแบบโอเคไขมันมีนะพบไขมันหรือว่าอะไรแต่ยังคุณหมอยังแต่คุณหมอยังไม่ได้บอกว่าเป็นเอาคนอย่างนี้ก่อนควรทานวันละกี่แคปซูลยังไงบ้างก็ปกติก็ถ้าไม่มีโรคร้ายแรงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทำให้ร่างกายอาจจะมีความเหมือนกับหัวใจเต้นไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราก็ให้ทานปกติวันละ2แคปซูลนะฮะในเฮมาเพียวนะฮะตอนเช้านะตอนเช้าก่อนอาหารทำไมถึงต้องตอนเช้าก่อนอาหารนะคุณหมอครับเพราะว่ามันจะเข้าไปเพื่อเหมือนฟอกเลือดอะไรเงี้ยทำให้ร่างกายเราเหมือนกับบูสต์ร่างกายเรามีความสดชื่นนะฮะนำออกซิเจนไปเลี้ยงตามร่างกายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนไปสู่อวัยวะต่างๆร่างกายก็จะเริ่มในตอนเช้าเนี่ยทำให้ทำงานได้ปกติมามีสายแล้วเนาะลุ้นนะลุ้นอีกทีมีสายแล้วจะสามตูดจะแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรจากที่ไหนคะจันทบุรีค่ะนภัสนันค่ะโอ้นะแล้วดูรายการเรานี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยวันเสาร์เนี่ยค่ะรายการอะไรนะคะที่แพทย์ทางดีรันเนี่ยรายการเมื่อเช้าอ๋ออัญมณีนาคีชี้ทางรวยของอาจารย์แล้วก็สุขภาพมากค่ะอาจารย์ค่ะว่ายังไงเชิญเลยค่ะยาอะไรก็ไม่เคยหายหาหมอนอนเข้าโรงพยาบาลหลายรอบแล้วค่ะโอ้โหไปรักษาหมออันเดอร์ฟาวแล้วบอกว่าก่อนอาหารหลังอาหารที่เคยทำสารพัดค่ะและตอนนี้ก็อยู่อย่างไม่เป็นสุขอ่ะทรมานแต่ทำยังได้มีอาการยังไงนะครับคือหมอบอกหมอว่าเป็นอะไรนะคะปลายประสาทอักเสบปลายประสาทอักเสบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุปีนี้60ค่ะนี่เสียงเด็กเป็นตั้งแต่14 ปีแล้วเราทนอยู่กับความทรมานอย่างนั้นมาตลอดเลยเหรอคะอาจารย์หากินสารพัดเลยหาแพงที่สุดจนถูกที่สุดอาหารเสริมแล้วก็ยาด็อกเตอร์สารพัดทั้งหมดแล้วมีโรคอะไรประจำตัวไหมครับเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะภูมิแพ้อย่างเดียวแต่ตอนนี้มันก็ควบคุมอยู่ได้ด้วยอาหารธรรมชาติคือพยายามกินน้ำผักปั่นเองผักกระปุกเองที่เราไปกินนะคะผักกระดาษไม่ทานเขาไม่จำเป็นของบางบ้านนะคุณหมอครับแล้วทำอาชีพอะไรฮะอาชีพที่ทำอยู่คืออาชีพเสถาการเป็นจบแพทย์แผนไทยเรียกได้กำไทยเป็นงานก็พบอันนี้ก็พบอ่ะค่ะแล้วก็พบทายถือก็ให้เลือดไหลเวียนค่ะไม่เน้นนวดค่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเคยทานพวกยาสมุนไพรมากไหมฮะก็ไม่มากค่ะเพราะเป็นคนที่ชอบทานยาแอนตี้ยามากเลยจะเพิ่งมาทานเนี่ย4-5 ปีเนี่ยค่ะเพราะไม่ไหวค่ะเพราะว่ายาสมุนไพรคือเคย
ผมเคยอ่านพบก็คือเขามาตรวจพบเนี่ยคือประมาณเกือบ 50% ยาสมุนไพรเนี่ยจะมีพวกเซอรอยด์หนึ่งอันที่สองคือมีสารเป็นพวกโลหะหนักปนเปื้อนมันเป็นอย่างนั้นค่ะมันปนเปื้อนไปจากที่กระบวนการทำคุณหมอครับครับแยกนิดนึงคือเอาส่วนที่ว่าโมเลกุลเข้ามาจากเทคโนโลยีทำมาสามหมดแล้วครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็ไปตรวจไอ้ตรวจได้ที่เขาแค่มีทางท้าที่แค่น้ำเครื่องจากเยอรมันค่ะปรากฏว่าเราไม่มีโลหะหนักมีอะไรอะตะกัวน่ะนั่นน่ะจริงไหมจริงเห็นไหมใช่ไหมคะเออนั่นแหละเพราะคือจากขบวนการที่ประกอบอะฮะค่ะเขาก็ให้ยาขับมาค่ะแล้วได้ไปตรวจใหม่อีกไหมไปตรวจใหม่มันดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายโอเคถ้าอย่างนั้นขอแนะนำนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจารย์ที่ถ้าเปิดมาตอนแรกจะเห็นว่าอาจารย์เป็นคนที่มีสารโลหะหนักในเลือดคือตรวจเลือดหยดเดียวแล้วมีจุดดำที่เลือดเลยตกใจเฮ้ยอะไรเนี่ยนู่นนี่แล้วพออาจารย์ทานตัวนี้เฮมาเพียวเนี่ยนะคะโดสไฮโดสเลยเนี่ยเข้าไป2สัปดาห์ไปตรวจอีกทีนึงจุดดำๆที่เป็นโลหะหนักสันอะไรเลอะแต่เนี่ยหายไปเป็นกลุ่มค่ะเป็นจำกัดนั่นแหละหายไปเลยของอาจารย์นะคะบอกได้เลยแต่ของอาจารย์ทานตัวนี้ไฮโดสถ้าใครที่มีเนี่ยตรวจพบแบบเนี้ยอันเนี้ยดีอย่างของคุณเนี่ยดีมากเพราะว่าไปทราบถูกมั้ยฮะแต่มันยังไม่หมดแปลว่าตัวที่เอาออกเนี่ยมันยังไม่ดีพอแต่ตัวนี้จับละเอียดเลยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องไฮโดสคือเดี๋ยวให้คุณหมอบอกแล้วกันนะฮะแต่ของอาจารย์ไฮโดสนะคะเพราะว่ามันจะช่วยได้เร็วมากและถ้าพวกนี้อยู่ในร่างกายเรามันจะทำให้เราป่วยนั่นป่วยนี่บางทีที่ป่วยเนี่ยไม่ใช่ป่วยเลยหรอกเพราะสารเคมีสารโลหะอยู่ตรงนี้แหละมันทำให้เราป่วยนะคะตัวนี้เลยนะอาจารย์คะค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะทุกวันนี้มีจี๊ดที่เอามือเท้าเองนะคะปลายสี่นิ้วมันจะเหนือขึ้นเหนือปลายสี่นิ้วขึ้นมาตอนแรกสงสัยเป็นโรคไตไปตรวจหมอเฉพาะทางการรักษาต้องมาสี่เลขค่ะเราเก่งเพราะทางไตเขาก็บอกไม่ได้เป็นให้เขาไป MRI เขาก็ไม่ไปเขาบอกมันไม่จำเป็นมันไม่ใช่เขาบอกเป็นตรงมันเป็นไตก็สารเป็นแป๊บๆก็หลอดอาจารย์อย่างนี้แนะนำอะไรดีคะคุณหมอก็คือดูจากประวัติการที่ไปตรวจสุขภาพหรือว่าจากประวัติการเป็นคิดว่าอาจจะเป็นจากสารโลหะหรือสารพิษในร่างกายแล้วก็ไปทำลายปลายประสาทซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของว่ามันบางส่วนที่อาจจะโดนทำลายไปโดยถาวรนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมดทุกส่วนนะฮะอาจจะบางส่วนเพราะนั้นไอ้ส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยควรจะต้องบำรุงกลับมานะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราสิ่งแรกก็คือต้องขับสารพิษที่ยังค้างอยู่ออกให้หมดนะครับมันจะได้ไม่ทำลายต่อครับครับคุณหมอคะคุณหมอที่โรงพยาบาลนะเขางงมากเลยนะว่าอะไรขนาดนี้ทำไมเขาให้ทำอะไรก็ปกติยื่นแขนยื่นขายกอาเหยียดในทุกอย่างครับตรวจทุกอย่างเพราะทำไมปกติเขาก็งงหนักเขามึนกันมากเลยค่ะครับก็บอกว่าเขาทานอะไรที่มันมีคนทานเขาไม่ทานก็บอกเขาไม่ทานครับตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนอยู่ที่อวัยวะเล็กๆเลยปลายสายซึ่งเล็กมากเป็นระดับนาโนนะครับเพราะนั้นเราตรวจโดยทั่วไปมันไม่พบหรอกฮะนอกจากว่าดูจากอาการแล้วเราก็สันนิษฐานน่าจะเป็นอย่างนี้ขอคำแนะนำคุณหมอควรจะทำยังไงทานอะไรค่ะมีความหวังแล้วค่ะตอนนี้อยู่อย่างนี้ค่ะวันนี้มาเจอเรามีความหวังแล้วนะคะโควิดยากมากโควิดยากมากมีความหวังแล้วค่ะก็แนะนำนะคะคุณหมอบอกแล้วแนะนำก็คือ1ล้างสารพิษโลหะหนักก็คือเป็นเฮมาเพียวนะคะเฮมาเพียวแบบนี้เพราะว่าเฮมาเพียวของอาจารย์นี้มิลลิกรัมต่อเม็ดเนี่ยแคปซูลมัน650มิลลิกรัมมันจะไฮโดสอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นออร์แกนิกไม่ต้องไปตรวจใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะทานเลยทานเลยเพราะว่าจากประวัติแล้วก็เต็มที่แล้วฉายได้ทานเลยแต่ทานให้ครบโดสให้อะไรแล้วค่อยมาตรวจอีกทีแล้วเราเอาผลยืนยันเก่าที่เราตรวจไปแล้วว่ามันยังมีอยู่นะตอนนั้นยังไม่ทานตอนนี้ทานแล้วกลับมาตรวจใหม่แล้วไม่มีแล้วเลือดเคลียร์สะอาดเนี่ยโอเคแปลว่าจบละแต่ก่อนทานไม่ต้องแล้วเพราะเรารู้ว่ามันมีแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เฮมาเพียวคือความหวังสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์แน่นอนนะคะตัวนี้ยังมีคุณแม่ดูแลอยู่ค่ะว่ายังไงต้องรักษาตัวเองค่ะก็ตัวนี้นะคะเฮมาเพียวก็คือจะช่วยในเรื่องของดีท็อกซ์นะคะตัวนี้ขับลมแล้วก็ไวทาไลท์ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับชาระบบไหลเวียนปลายประสาทนะคะปลายประสาทตรงนี้นะคะทั้งชุดเลยอะคะก็ต้องแค่สองตัวสองตัวนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยโทรหลังไมค์นะคะเดี๋ยวคุณหมอลงไปแล้วก็เดี๋ยวสั่งตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นะคะ
โอเคขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณหมอคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็เจอบ่อยเพราะบางอย่างคือไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วไม่พบอะไรผิดปกติแต่เหมือนร่างกายเขาไม่ดีเขาเหมือนกับมีใจสั่นอ่อนเพลียหรืออะไรหลายอย่างแต่พอมาทานอาหารเสริมก็อาการทุกอย่างก็หายไปโดยที่ไม่ต้องไปตรวจหาว่าเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอันนี้คือพร้อมจะตรวจทุกอย่างหมายถึงว่าโอ้ไปชีวะโมเลกุลมานะคุณอ๊อฟแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่คือเราทนไง14ปีแต่เขาบอกว่าเชื่อเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ที่เราเปิดนะคะ VTR ก็คือไปตรวจโลหะหนักสารเคมีเป็นจุดเป็นอะไรเนี้ยก็บอกได้เลยว่าคือเขาก็ไปตรวจศูนย์ชีวะโมเลกุลด้วยแล้วก็เห็นจริงอะไรเงี้ยนะคะอย่างนั้นเพราะงั้นเดี๋ยวแจ้งโปรก่อนนะคะ3ขวดนะคะก็อยู่ที่นะคะ3ขวดแบบ60แคปซูลอยู่ที่ 4,100 นะคะรวมผ้าส่งด่วนเนาะ3ตัวนี้เนาะเป็นเซตเลยนะคะใช่นะคะยังไงปรึกษากันได้บางท่านอยากจะลองทานเริ่มต้นกันก่อน1ขวดได้นะคะสอบถามนะคะเพิ่มเติมได้089-742-0983นะคะ0886055561นะคะทั้ง2หมายเลขเลยนะคะวันนี้เราอาจจะเน้นพูดคุยในเรื่องของไขมันในเส้นเลือดนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็เจอกันเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวเพราะว่ายังไม่ได้มีอาการก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันอันตรายเป็นภัยขนาดไหนนะคะโทรปรึกษาเพิ่มเติมกันได้นะส่วนอาหารเสริมที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเฮมาพีลเอพิสหรือว่าไวทาไลท์นะคะยังไงเดี๋ยวฟังเราเรื่อยๆเราให้ข้อมูลหรือว่าจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ชมวิทยากันก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดรับสายกันต่อค่ะเคสของเราในวันนี้คุณพี่สมเกียรติบอกได้คำเดียวเลยครับว่าใครที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีคนที่คุณห่วงใยนั้นเป็นโรคเบาหวานอยู่ต้องตั้งใจฟังคุณสมเกียรติให้ดีเลยครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะผมนายสมเกียรติบุญชนกผมก่อนที่ผมจะได้มาเจอที่มาเพียวนี่ผมเป็นโรคเบาหวานนะครับไปเจาะที่หมอมเบาหวานสูงอยู่170แล้วมาทานตัวนี้ครั้งแรกวันละ2แคปซูลลดไปเหลือ130ครับดีใจขนาดครับตึงวันนี้พอผมได้มาทานยาตัวที่ค่าน้ำตาลแล้วเป็นเบาหวานมากี่ปีแล้วคะเป็นเบาหวานได้ปีกว่าครับปีกว่าแล้วทานยาหมอยังไงก็ไม่ลดหรอคะทานบ่ลดครับบ่ลดก็เพิ่มกินเพิ่มต่อโอ้โหยาเม็ดหนึ่ง2เม็ดครับแล้วเฮมาเพียวนี่ทานยังไงคะแล้วก็ทานไปกี่วันถึงตรวจแล้วลดคะเฮมาเพียวนี่ผมทาน2แคปซูลตอนเช้าครับกินข้าวทาน2เม็ดอ๋อแล้วกี่วันคะถึงไปตรวจแล้วถึงรู้ว่าลดประมาณครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนมันจะได้ครึ่งเดือนนี้ครับผมรู้สึกดีใจที่ได้มาแป๊ะยาของหมอต้นเหตุมาเพียวเนี่ยครับยาเบาหวานที่หมอให้ประจำโรคจำหัวนั่นก็มาหายครับมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้มากินที่มาเพียวนี่ลดลงดีรับใจครับค่ะแล้ววันนี้ตรวจแล้วต้องมีเพิ่มอะไรทานอะไรบ้างไหมพบวันนี้ตรวจต้องเพิ่มไอ้ต้องเพิ่มครับวันอะไรค่ะผมครับเพราะว่ามีภาวะเลือดมึนครับค่ะอยากจะให้เชิญชวนนิดนึงใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ว่าค่ะผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่บอกมู่ว่าเป็นโรคอย่างขอขึ้นมาเจาะเลือดที่คุณหมอได้นะครับเจอมู่ว่าเป็นโรคอย่างครับหมอจะได้จัดยาให้ถูกครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนอกจากผลเลือดไลฟ์บัตอนาลิซิสจะเป็นตัวบอกผลลัพธ์ของเฮมาเพียวได้เป็นอย่างดีแล้วจะสังเกตจากน้ำเสียงและรอยยิ้มของคุณสมเกียรติเป็นตัวยืนยันอีกอย่างหนึ่งได้เลยครับมีปัญหาในเรื่องของดวงชะตาต้องอาจารย์รัตนมณีอีบมนตราเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพพบกับผมหมอศิวัตรเพื่อจะแนะนำสุขภาพให้แก่ทุกท่านการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคงไม่มีใครอยากป่วยนะคะพบกับเรา2คนได้ในรายการแพทย์ทางเลือกกับหมอศิวัตรทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง Health Plus Channel แล้วพบกันนะครับอ
กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะผู้ชมในรายการแพทย์ทางเลือกกับหมอศิวัฒน์ค่ะอยู่กับออฟแล้วก็คุณหมอศิวัฒน์และอาจารย์รัตนมณีอิมนตราด้วยนะคะเรารับสายพูดคุยกันต่อนะนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่สายที่แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะถ้าใครอยากรู้ว่าแบบตัวเองมีโลหะหนักสารเคมีอะไรปนเปื้อนนู่นนี่หรือเปล่านะให้มาตรวจสุขภาพได้นะคะจริงๆของเราก็จะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะนะที่ช่อง Health Plus Channel ของเราที่นี่เป็นช่วงเวลาที่เรามีรายการนี่แหละพอหลังจบรายการแล้วก็ลงไปตรวจแต่ไงก็โทรนัดกันนิดนึงนะคะตรงนี้แล้วก็อย่างที่คุณสายทางบ้านเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปัญหามากจริงๆทางโรงพยาบาลอะไรเขาก็จะไม่ไปตรวจสนใจเรื่องโลหะหนักหรืออะไรไม่มีเขาไม่ได้ตรวจก็คือจะตรวจตามปกติเป็นความเรียกร้องของเราก็ยังไม่ไม่ได้นะคะต้องตรวจที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะถูกต้องนะคะผู้ชมมากันได้นะคะถ้าสะดวกมาเลยที่ Health Plus Channel เสาร์และอาทิตย์แบบนี้ช่วงเวลาที่เราจัดรายการ10โมงถึงเที่ยงนี่แหละเรามารอเลยนะส่วนคุณผู้ชมท่านอื่นที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์อยู่แล้วนะคะถามว่าจะมีบูธเมื่อไหร่เผื่ออยากจะไปเจอนอกจากช่วงเวลาการเสาร์อาทิตย์แบบนี้ไปได้ตอนนี้อาจารย์มีการกำหนดวันที่จัดบูธแล้วนะคะวันที่2เมษายนนะคะที่โครงการ B Avenue ตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหมไปกันได้เลยนะคะ11โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะกลางคืนเราต้องมาจัดรายการสดต่อเราก็จะมีเป็นช่วงเวลาตรงนั้นเช้าจะทันเหรอฮะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปก่อนก็ไปรอไงให้ไปรอก็ไปรอสิคะต้องรอจ้าเดี๋ยวจะได้แบบเจอกันเลยนะคะไปกันได้พูดคุยกันไปเจอตัวไปพูดคุยไปตรวจสุขภาพหรือว่าจะดูในเรื่องของชีวิตด้วยได้หมดเลยนะคะอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นาคุณออสและคุณหมอค่ะจ้าคุณอะไรเอ่ยจากไหนคะพัชรีค่ะจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นรายการของอาจารย์แหมได้ดูรายการสุขภาพแล้วดีไหมแตกต่างจากรายการกลางคืนไหมก็แตกต่างได้หลายเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของอาจารย์ก็ดีขึ้นจ้ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ดีทุกอย่างเลยวันนี้อยากปรึกษาอะไรเรื่องสุขภาพเชิญเลยไม่ได้ดูดวงนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้ไม่หยิบค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับครับมีปัญหาสุขภาพอะไรครับก็เคยปรึกษาคุณหมอแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่อาจารย์ที่คุณหมอยังไม่ออกไปรายการนะเคยปรึกษาที่ว่าที่เรื่องเกี่ยวกับช่วงท้องแม่ที่ก็หายไปแล้วทีนี้มามีปัญหาเรื่องที่ว่าไอ้รอยชาที่ขาข้างซ้ายเนี่ยเป็นข้างเดียวกับหมอเป็นร้อนๆเป็นปวดปวดเยี่ยมปวดนะแล้วก็ไปหาหมอแล้วไปตรวจเลือดเช็คเลือดเช็คหมดทุกอย่างเลือดซาหมดทุกอย่างก็ไม่มีก็ไปเอายามากินแล้วยาที่โรงพยาบาลก็ให้ยาวิตามินที่คุณหมอประบุมาเป็นที่ปลายประสาทชาก็ยาไปกินแล้วก็ไม่มีอะไรเมื่อวานก็ไปหาหมอที่คลินิกเขาก็บอกว่าเส้นปลายประสาทขาก็กินยาจีนหนึ่งก็อาการก็ยังคงเดิมนะคะคุณหมออายุเท่าไหร่แล้วครับมันเกี่ยวกับอะไรคะของคุณเพชรลีอายุเท่าไหร่แล้วครับ45ปีค่ะอ๋อครับๆก็เป็นลักษณะของเริ่มเกี่ยวกับความผิดปกติของฮอร์โมนด้วยอ๋อฮอร์โมนด้วยนะคะแต่ไม่มีโรคเบาหวานโรคความดันอะไรมีไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีโรคประจำตัวเลยค่ะคุณหมอแต่ยังไม่เคยทานอาหารเสริมของอาจารย์เนาะเคยทานเคยทานตั้งแต่นานแล้วของเรือนั้นของอาจารย์แล้วดีไหมอ่ะเอพีสนะช่วงดีช่วงนั้นก็ดีค่ะไม่มีตังก็เลยไม่ได้จ่ายต่อค่ะโอ้ติดที่เศรษฐกิจว่าเงี้ยอย่างนี้ต้องไปชี้ทางรวยถ้าเศรษฐกิจนะได้แล้ว4เกาะนะคะแล้วดีไหมตอนนั้นเราเป็นอะไรตอนนั้นเป็นที่ช่วงท้องที่ว่ามันปวดทีนี้ก็หายปวดตรงท้องแล้วทานเอพีสปรึกษามาทีนึงทานไป4กล่องแล้วที่ว่าคุยกับอาจารย์ที่ว่ากินอาหารคืนแล้วก็มีนี่ก็ได้โชคลาภนั่นแหละอ๋อโอเคก็ดีแล้วจบไปเรื่องนึงแต่วันนี้มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาก็ไม่ได้ทานต่อแล้วก็ชาต้องมาปรึกษากันอีกทีนึงอย่างนี้ต้องไปหาหมอค่ะไปหาหมอก็บอกว่าเป็นมีไขมันที่ตับโอ้ค่ะอย่างนี้แนะนำอะไรคะคุณหมอเพราะว่าลักษณะคือไม่ได้มีโรคประจำตัวที่เป็นบ่งบอกชัดเจนอันนี้ก็คือมันก็ต้องมาเข้าศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์องค์รวมก็คือต้องรักษาทั้งร่างกายหนึ่งขับสารพิษที่มันตกค้างอันที่สองคือเกี่ยวกับเรื่องของบำรุงร่างกายให้ดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอะไรต่างๆให้มันไปเลี้ยงตามปลายมือปลายเท้าอะไรให้ดีอันที่สามเกี่ยวกับอายุด้วยคือฮอร์โมนเพราะนั้นถ้าแนะนำของคุณพัชรีก็น่าจะต้องทานทั้ง3ตัวค่ะทานทั้ง3ตัวเนาะอย่างนี้อย่างหน้าจอเพื่อช่วยรักษาองค์รวมของร่างกายนะคะแบบนี้เลยนะไม่ใช่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีเงินก็สั่ง
อันนี้ชุดเล็กเดี๋ยวก่อนนะคะถ้าเห็นอย่างนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะหน้าจออันนี้กล่องแบบ30แคปซูลชุดเล็กจะอยู่ที่ 2,100 นะคะถ้าชุดเล็ก30อะค่ะขวดละ30แคปอย่างเงี้ยน่าเป็นกล่องก็คือ 2,100 รวมค่าส่งด่วนแต่ถ้าขยับมาหน่อยเป็นแบบขวด60แคปจะ 4,100 ใช่นะคะเราก็มีสั่งชุดเล็กชุดอย่างเงี้ยชุดทดลองมีชุดเล็กด้วยใช่ไหมมีค่ะมีค่ะ 2,100 เป็นชุดเล็กขวดละ30แคปซูลก็ได้ทั้ง3ขวดเลยดูแลแบบองค์รวมไวทลายนะคะสั่งตัวนี้ไปก็ได้นะคะแบบองค์รวมได้เลยเนาะแล้วการทานล่ะคะแนะนำทานยังไงถ้าเคสอย่างนี้ทานก็ถ้ายังไม่มีโรคอะไรร้ายแรงก็ให้ทานวันละ2แคปซูลนะฮะ2แคปซูลนะจ๊ะก็คือตื่นนอนมาตอนเช้าทานเฮมาเทียวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเช้าที่ตื่นมามันเป็นรู้สึกว่าอ่อนเพลียแล้วบางทีก็เวียนหน้าโอ้เอพีสเลยจ้ะก่อนนอนเช้ามาไม่เพลียแน่นอนใช่ก่อนนอนเอพีสตอนเช้าไวทลายตอนเช้าเฮมาเพียวแล้วก็หลังอาหารไวทลายครับก็ต้องทานทั้ง3ตัวเลยเนาะนะคะแนะนำแล้วเนาะยังไงลองดูนะคะเพราะว่าเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วแหละกับการสั่งนะคะโอเคยังไงก็จะติดต่อไปอีกได้ค่ะเพราะเราก็ทราบอยู่แล้วเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นแฟนรายการเก่าใช่นะคะทานไปแล้วตัว AP ตอนนั้นปรึกษาเรื่องช่องท้องใช่หายไปแล้วนะเออจบแล้วบอกว่าได้โชคด้วยนั่นแหละทานแล้วได้เสริมแล้วได้โชคด้วยมีที่ไหนนะคะก็ต้องบอกเดี๋ยวแนะนำเรื่องน้ำมันที่ปัจจุบันนี้ก็คือคนอาจจะไม่รู้ว่าควรจะเลือกเป็นแบบไหนที่ควรทานน้ำมันในการประกอบอาหารเนาะในการประกอบอาหารก็คือถ้าเกิดว่าเน้นถ้าว่าเราจะใช้เรื่องอาหารที่เกี่ยวกับการทอดนะฮะการทอดนี่ก็คือจะใช้เป็นพวกน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงก็คือส่วนใหญ่เป็นน้ำมันพวกน้ำมันจากสัตว์หรือน้ำมันหมูนะฮะน้ำมันหมูแล้วก็น้ำมันจากพวกมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มพวกนี้ใช้ในการทอดได้ดีนะครับส่วนใช้ในการผัดในการที่ทำอาหารประกอบอาหารทั่วไปเราก็ใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวแต่ว่าเป็นอย่างที่ดีก็คือเป็นพวกน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะกอกนะครับอันนี้มันจะใช้ทำให้มีไขมันดีอย่างเช่น HDL ในสูงเพิ่มขึ้นมาในร่างกายเรานะฮะแล้วก็ทำให้เกี่ยวกับเรื่องของLDL ลดลงด้วยไขมันไม่ดีก็จะลดลงนะคะลดลงอันนั้นก็แนะนำให้ทานพวกนี้ซึ่งในราคาในท้องตลาดถ้าคาโนล่าเนี่ยจะแพงกว่าน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะไรไม่กี่สิบบาทไม่กี่สิบบาทแต่คุ้มกับสุขภาพแต่ถ้าหลังจากประกอบอาหารแล้วอะไรแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอยู่แล้วก็ลองสั่งตัวนี้ไปดูนะท่านผู้ชมอันนี้ชุดเล็กนะแบบกล่องคืออ้อมกำลังจะบอกว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลตามหลักโฆษณาการทำได้ไหมล่ะจ๊ะที่แนะนำแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วทำได้ไหมคะมันอาจจะทำไม่ได้จะไปเลือกน้ำมันได้ยังไงเรายอมรับความจริงเถอะเราไปทานที่อื่นเราไม่สามารถไปคุมร้านอะไรเขาได้เลยนะเอาน้ำมันมะกอกผัดให้หนูหน่อยค่ะหัวนี่ทิ้งแล้วโดนไล่ออกแบบพี่คะช่วยผัดอันนี้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำเองที่บ้านบางครั้งเนี่ยซื้อมาทำเองมันแพงได้แต่มันแพงกว่าที่เราจะไปทานก็โอ๊ยถ้ามันทุกอย่างมันควบคุมยากเราดูแลตัวเองเรามีอาหารเสริมไปดูแลดีกว่าหรือนะตอนนี้มันช้าไปแล้วเพราะว่ามันทานอะไรมาต่างๆแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ได้สายเกินไปคุณผู้ชมที่เราจะขับมันออกในตอนนี้ให้ทันถูกต้องและบำรุงดูแลกันต่อไปนะคะอย่างเฮมาเพียวเองอ่ะนะใครที่มีโลหะนะไม่รู้ตัวหรอกจริงๆไม่รู้ต้องอยากรู้ต้องมาตรวจมีแน่ๆนะคะมาตรวจกับคุณหมอนะก็อย่างที่แนะนำอาหารเสริมแบบนี้มีทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ใครอยากจะทดลองไปก่อนได้อย่างชุดเล็กเนี่ยก็30แคปซูลนะคะ 2,100 หรือว่าจะเป็นขวดใหญ่เลย60แคปซูลก็4,100 นะคะอย่าง 4,100 ใครสั่ง2ชุดจะได้ไวทไลท์กล่อง10แคปซูล1กล่องฟรี1กล่องเลยนะนะคุ้มเลยนะจ๊ะนะคะ0897420983 0886055561ใครบอกว่าโทรติดในรายการยากโทรนี้สิเดี๋ยวคุณหมอจะลงไปรับแล้วรีบโทรมาเลยนะจ๊ะปรึกษาได้เลยเบอร์นี้เดี๋ยวจะได้พูดคุยกับคุณหมอเลยนะคะใครมีปัญหาปรึกษาได้เลยในเรื่องของสุขภาพนะคะค่ะนะรีบโทรรีบสั่งรีบสุขภาพดีกันอย่าช้าเพราะเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันแก้ไม่ได้แก้ไม่หายก็ต้องรีบลองทางเลือกดูนะจ๊ะถูกต้องวันนี้ได้มาเจอกันถือว่าโชคดีนะคะคุณยังไม่หมดหวังนะวันนี้คุณมาเจอความหวังใหม่นะคะแล้วก็มาเจอทางเลือกใหม่เดี๋ยวให้เราได้แบบแนะนำแล้วก็ดูแลดีกว่านะคะ
่ะเดี๋ยวส่งคุณหมอไปรับสายเพราะว่าผู้ชมหลายๆคนอยากพูดคุยกันแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เจอหมอได้แล้วพูดคุยกันหน้าจอได้อีกทีนึงช่วงนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงวิทยากันสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาพบกับออฟแล้วก็อาจารย์พูดคุยกันต่อนะคะสำหรับเคสของเราในวันนี้คุณผู้ชมที่เริ่มมีอายุมากแล้วและชอบนวดบ่อยๆควรจะติดตามเคสของคุณพี่ท่านนี้เป็นพิเศษครับเม็ดเลือดก็ไม่เหมือนมีความเสื่อมนะว่าตามอายุด้วยแล้วก็ว่ามันบางเม็ดเลือดก็มีรูปร่างไม่กลมนะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปจากปกติแต่ที่เนี่ยก็ไม่กลมนะมันก็มีบิดเบี้ยวเป็นรูปวงรีบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีมุมก็คือเป็นความเสื่อมตามอายุนั้นนี่เราก็ดูว่าไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรแล้วก็มีการคล้ายๆกับน้องคนเมื่อกี้คือเหมือนมีการอักเสบก็มีการอักเสบที่ก็นวดเอ่ยทุบเอ่ยก็ระวังเพราะว่าถ้าเรานวดแรงไปมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อช้ำมายิ่งมีการอักเสบมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นิดหย่อมนะคือยังไม่ไหลเวียนดีตามปกติมีการนอกจากนี้สำหรับครอบครัวที่มีประวัติญาติเป็นมะเร็งการตรวจไลฟ์บัตอนาลิซิสก็สามารถประเมินความเสี่ยงได้เช่นกันครับในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคร้ายแรงไหมโรคมะเร็งโรคอะไรก็มีพี่ชายพี่ชายเป็นอะไรเป็นมะเร็งเพราะว่าอันนี้เหมือนมีเซลล์ที่มีลักษณะของที่นะครับทำไมว่าจะเป็นเซลล์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยขอบเซลล์มันจะมีจุดดำๆรอบๆเหมือนเป็นสารอนุมูลอิสระที่มันมาเกาะอยู่ตามเซลล์ที่จะเห็นได้เกือบทุกเซลล์อ่ะโอเคเพราะนั้นโอกาสเสี่ยงที่เราจะเป็นมะเร็งได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นนะแต่ว่าโอกาสสูงเพราะเซลล์มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอนุมูลมะเร็งก็ตัวแดงนี่เป็นหลักเลยตัวแดงก็คือนี่คือจะช่วยลดอนุมูลอิสระมันมีตัวลดอนุมูลอิสระตัวนี้ก็ต้องทานตัวนี้ทานตัวนี้เป็นหลักแต่ว่าตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องข้ออันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับสารพิษสารเคมีก็คือจริงๆแล้วควรทานทั้ง3ตัวแต่ว่าถ้าจะเลือกก่อนก็คือแนะนำตัวแดงก่อนอันนี้มันจะลดอนุมูลอิสระโดยตรงสรุปอีกครั้งนะครับว่าผู้ที่มีอนุมูลอิสระเยอะมากแนะนำให้เน้นไวทาไลซ์เป็นหลักครับการตรวจในวันนี้เรียกได้ว่าเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเพื่อให้เราสามารถเตรียมตัวป้องกันได้อย่างดีนั่นเองครับเคสของเราในวันนี้เธอมีชื่อว่าคุณแม่หลวงเยี่ยมดวงพิทักษ์ครับเธอเคยเป็นโรคที่หลายท่านกลัวเป็นอย่างมากนั่นก็คือโรคมะเร็งเต้านมสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแม่หลวงเยี่ยมดวงพิทักษ์นะคะวันนี้มีโอกาสได้มาตรวจเลือดในระบบของคุณหมอเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากในเรื่องของผลเลือดนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยมีภาวะโรคประจำตัวก็คือเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนนะคะซึ่งได้ทำการผ่าตัดไปแล้วแล้วก็คีโมแล้วก็ฉายแสงซึ่งได้ทำไปเมื่อปี2555ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีความกังวลในตัวเองว่าเซลล์มะเร็งเหล่านั้นหรือว่าผลเลือดตัวเองเป็นยังไงแล้วมะเร็งมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าแต่พอได้มาดูผลจากที่หมอได้เช็คผลเลือดให้ก็รู้สึกมีความสบายใจขึ้นเนื่องจากว่าที่ผ่านมาฉันก็ได้เริ่มทานทั้ง3ตัวมานี้แล้วค่ะแต่ไม่ได้ตระหนักหรือว่าไม่ได้ทานอย่างต่อเนื่องเป็นกิจลักษณะเท่าไหร่บางครั้งก็หยุดทานบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วพอตอนนี้ได้มาทำการเจาะเลือดในเรื่องของกระบวนการของที่ท่านคุณหมอได้ทำเนี่ยดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยทราบมาก่อนว่าตามวิธีในการตรวจเลือดอย่างนี้จะทำให้ทราบผลถึง
รายละเอียดต่างๆทำให้เราสามารถที่จะเป็นที่ตัดสินใจในตัวเองว่าเราจะต้องประจักษ์ในการที่จะดูแลตัวเองด้วยสามพลังจักรวาลซึ่งจะทำให้ร่างกายเราสะอาดขึ้นในเรื่องของกำจัดสารอนุมูลอิสระซึ่งดูจากผลเลือดของตัวเองแล้วคุณหมอยังบอกว่ายังมีตัวที่จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระได้อยู่แล้วก็จะต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อจะไม่ให้มะเร็งกลับมาแล้วก็มีความสบายใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้เรามีความมั่นใจเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้ผลิตภัณฑ์3พลังจักรวาลนะคะซึ่งตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นตัวล้างสารพิษนะคะตัวนี้จะช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอส่วนตัวนี้ช่วยที่สำคัญที่สุดหมอบอกว่าตัวนี้ช่วยในการกำจัดเซลล์มะเร็งด้วยช่วยในกระบวนการของทำให้เลือดสะอาดขึ้นหมุนเวียนดีขึ้นกระบวนการของเลือดดีขึ้นเพราะฉะนั้นใน3ผลิตภัณฑ์นี้ดิฉันมั่นใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่ มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้อีกทุกท่านลองมาใช้ดูนะคะเราจะรู้สึกประทับใจและได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากครับที่เธอได้ทราบผลเลือดของตนเองทำให้สามารถตระหนักรู้เท่าทันได้ว่าหากดูแลสุขภาพไม่ดีหรือละเลยการทานอาหารเสริมนั้นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มะเร็งอาจจะกลับมาได้มาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมในช่วงสุดท้ายของรายการแพทย์ทางเลือกกับหมอศิวัฒน์นะคะช่วงนี้คุณหมอลงไปรับสายแล้วนะเห็นไหมคะเคสเมื่อกี้เห็นไหมคะแม่หลวงเยี่ยมนะคะก็จากทางเหนือที่อาจารย์ลงพื้นที่ก็อย่างที่บอกเป็นคนที่พบมะลงมะเร็งอะไรแล้วแต่ว่าวันนี้ดีใจที่ได้มาตรวจนะคะไลฟ์บัตรอนาลิซิสนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าเออยังมีเชื้ออยู่ค่ะถูกไหมเพราะมันเป็นคำถามที่หลายคนที่เป็นอ่ะเขาจะแบบจะกลับมาไหมจะกลับมาไหมคุณหมอก็ไม่เห็นหรอกจนกว่าจะกลับมาค่ะถ้าตรวจยังไม่กลับยังไม่เจออะไรก็คือยังไม่มาแต่จริงๆไม่ใช่การไม่เห็นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่ถูกไหมฮะแต่เลือดตรงเนี้ยมันจะสามารถบอกได้เลยว่าจะพบไหมจะเจออนุมูลอิสระไหมที่ก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดอะไรเนี้ยถ้าพบแปลว่าอ้าวนี่ไงยังมีอยู่ยังจะเป็นได้อยู่แต่มันยังไม่เป็นเพราะมันไม่มากพออ่ะแล้วเราจะปล่อยให้มันมากพอทำไมเพราะฉะนั้นอย่างเคสเมื่อกี้แม่หลวงเยี่ยมถึงได้ทานทั้ง3ตัวในการควบคุมไม่ให้มะเร็งกลับมาอีกนะคะแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะเพราะหลายๆคนบอกว่าเวลาเราจะรักษาหรือเวลาเราจะทานอะไรสักอย่างสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมาเจอก่อนต้องได้เจอคุณหมอต้องได้มีการตรวจแต่จะบอกว่าวันนี้เรามีประสบการณ์เยอะมา มากจากคุณผู้ชมหลายๆท่านและวันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนยังไงก็ตามนะคะใครที่ดูเราอยู่ตอนนี้แสดงว่า1เลยคุณรักสุขภาพแน่นอน2คุณมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วใช่แล้ววันนี้ถ้าใช้ทางอื่นต่างๆแล้วมันยังไม่ดีไม่ต้องคิดมากใช่วันนี้เรามาถึงหน้าจอคุณผู้ชมแล้วลองสั่งไปทานเลยรับรองรับประกันคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ยืนยันมาว่ามันเนี่ยเป็นเห็นไหมหลายเคสนะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยอยากมาเจอก่อนอยากจะมาตรวจเลือดก่อนฉันอยู่สุรินทร์ฉันอยู่สงขลาฉันอยู่ที่น่านจะมาเจออาจารย์ยังไง วันนี้ยังไม่สั่งหรอกเพราะฉันยังไม่มั่นใจคุณอย่าปล่อยให้มันแบบจะปล่อยให้จนเข้าโรงพยาบาลแล้วหรออย่าปล่อยให้มันเป็นมากขนาดนั้นค่ะอาหารเสริมแล้วต้องบอกว่าทุกเสียงยืนยันได้และใครที่เชื่อมั่นติดตามอาจารย์มาไม่ยอมมาเสียชื่อเสียงกับอย่างนี้หรอแบบนี้อยู่แล้วใช่ค่ะนะคะแนะนำเลยวันนี้ใครที่อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆหรือเป็นหนักเป็นเยอะแล้วทำไมแพ้ใจคุณลองทำไมจะต้องเป็นชุดเซตตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า3ตัวนี้จะเป็นองค์รวมเห็นไหมคุณหมอบอกเนาะเมื่อกี้ว่าเป็นการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกถ้าร่างกายเรายังมีสารเคมีโลหะหนักสารพิษคือไม่สะอาดอะนึกออกไหมฮะเหมือนกับใบหน้ายังไม่สะอาดเนี่ยแต่งหน้าอยู่เนี่ยเราจะทาครีมอะไรเข้าไปมันก็ไม่เข้าถูกไหมฮะหรือจะเป็นเหตุโรคภัยต่างๆเพราะฉะนั้นอันดับแรกด่านแรกคือการขับล้างสารพิษโลหะหนักทุกอย่างแล้วมาจากไหนสูบบุหรี่ดื่มเหล้าบางทีควันนะนั่งรถเมย์นะบางคนทำงานอะไรบางคนเป็น
ป้ากล้วยทอดเนี่ยควันก็มาทอดแคบหมูเนี่ยไปเจอมานะมีน้ำมันอะไรเนาะมีนะคะหรือบางท่านก็เป็นช่างนุ่นอะไรเงี้ยช่างซ่อมช่างออกช่างอะไรหรือบางคนก็รักสุขภาพมากทานผักทานอะไรแต่ล้างไม่หมดมีสารเคมีโลหะหนักตกค้างตรงนี้เป็นต้นเฮมาเพียวช่วยได้จะทำให้เลือดเราสะอาดระบบไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของไขมันเบาหวานอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันเนาะเรื่องเลือดไขมันจะทำอย่างไรนะคะภัยร้ายใกล้ตัวก็คือใช้เฮมาเพียวในการขับล้างออกวิธีการทานก็คือตื่นนอนตอนเช้าเลย2แคปซูลนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆนะคะตัวนี้เลยนะใช่แล้วก็ในเรื่องของเลือดนะคะถัดมาช่วงกลางวันก็คือในเรื่องของระบบหลอดเลือดต่างๆนะคะพอเลือดสะอาดแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราจะช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะคะแล้วก็เลือดไหลเวียนดีไม่หนืดเนี่ยนะคะไม่เป็นสาเหตุของโรคภัยเนี่ยก็ทานไวทไลท์ใช่ขวดแดงนะคะไวทไลท์ตัวนี้หลังอาหารนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คุณหมอบอกแล้วนะมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายนะคะตัวนี้ไวทไลท์จะช่วยในเรื่องของหลอดเลือดนะคะและที่สำคัญใครอยากสวยอยากงามอยากหน้าเด้งผิวใสลดฝ้ากระก็ไวทไลท์ได้นะคะตัวนี้นะคะก่อนนอนค่ะเอพิสนะคะจะช่วยในเรื่องของนอนไม่หลับค่ะปวดข้อนิ้วล็อกอักเสบนะคะถ้าใครที่มาตรวจคุณหมอเนี่ยในเคสต่างๆที่เรานำมาเนี่ยบางคนมีเซลล์อักเสบก็จะทราบเลยว่าทานเอพิสไปเซลล์อักเสบลดลงอาการดีขึ้นนะคะแล้วทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเซลล์อักเสบก็จะไม่พบนะคะถ้าเราเลือด1หยดพบเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าทั้งในร่างกายเรา 3-4 ลิตรเนี่ยเลือดเนี่ยมันจะเท่าไหร่เนาะนะคะวันนี้ที่เราแนะนำยังไงอยากจะให้คุณผู้ชมได้ทานตามนี้บอกแบบนี้ก่อนว่าเราไม่ได้คือบางคนจะบอกว่าเฮ้ยขายอ่ะอยากแนะนำแล้วค่ะแต่จริงคือถ้าเราแนะนำให้คุณผู้ชมทานด้วยจำนวนปริมาณขนาดนี้และคุณผู้ชมไม่ทานตามอย่าซื้อไปจริงพูดจริงๆอย่างนี้เลยถูกเพราะมันไม่เห็นผลแล้วจะมาบอกว่าไม่ดีไม่ได้นะเราไม่ยอมใช่เพราะเราทำมานี่เราหลายเคสมากคือคุณผู้ชมต้องแบบนี้บางคนจะบอกว่าให้ทานเยอะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วเดี๋ยวก็ให้สั่งใหม่ไงคือต้องบอกว่าอยากโรคหายหรืออยากประหยัดคือถ้าร่างกายดีแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นเดี๋ยวเราลดให้ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องสั่งเยอะทานเยอะแบบนี้ไปตลอดบางท่านนะคะคนเดียวทานอยู่คนเดียวนะสั่งอาจารย์ไป50ขวด100ขวดท่านผู้ชมทำไมล่ะทานได้ 2-3 เดือนเขาคุ้มเขานี่มีโปรบางคนก็เอาไปเขาเรียกอะไรคะไปให้ญาติให้อะไรนู่นนี่ต่อกันคือเก็บไว้มันไม่ได้เสียหายมันไม่ได้เน่าเสียใช่นะคะดูแลสุขภาพกันไปก่อนวันนี้อาจจะทานเยอะอาจจะต้องแบบทานกันเยอะเพื่อให้เห็นผลให้มันเห็นผลให้มันดูแลถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นปกติแล้วเดี๋ยวเราก็ดูแลกันไปทานควบคุมกันไปมันก็จะลดลงไม่ต้องกังวลนะคะแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลย0897420983 0886055561ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล อยู่ที่ไหนสั่งไปทานได้เลยสั่งไปเลยนะคะนะสั่งไปทานได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากมาเจอจริงๆแล้วอยู่ใกล้สะดวกที่ช่อง Health Pass Channel มาได้นะโทนัทอย่างวันพรุ่งนี้เนี้ยวันอาทิตย์นะก็มารอก่อนเลย10โมงเดี๋ยวอาจารย์จัดรายการเสร็จอะไรก็ลงไปตรวจให้นะโทนัทกันมาได้เลยเนาะจะได้ทราบว่าร่างกายเราเป็นอย่างไรหรือใครอยากมาที่บูธที่ B Avenue 2เมษายนก็เจอกันได้เช่นกัน ID Line ขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะ @ID Line หรือว่าสแกน QR Code ของอาจารย์ได้จะได้เข้าไปปรึกษาพูดคุยเข้าไปอยู่ใน LINE กลุ่มกันด้วยนะคะใครที่ติดตามไม่ทันในช่วงเวลารายการสดแบบนี้เดี๋ยวรีรันอีกครั้งนึงในคืนนี้เลย 5:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนะคะรายการของเราเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะรายการสดช่วงเช้า10โมงถึง11โมงใช่ค่ะเจอกันเนาะส่วนอีกรายการหนึ่งนะอัญมณีนาคีชี้ทางรวยทุกวันอาทิตย์นะคะ2:30 ถึง4:30เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะนะคะก็มาเจอกันมี2รายการกันด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะยังไงสอบถามเพิ่มเติมที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยช่วงเวลาของดีรันไม่ต้องเกรงใจโทรมาได้ปรึกษากันได้อยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ออฟแล้วอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เช้าพบกัน10:00 นเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ